So, guten Tag. หัวข้อสำหรับวันนี้นะครับ Naturkatastrophen werden immer teuer นะครับปกติ teuer แปลว่าแพงนะครับอันนี้เป็นขั้นกว่าของคำว่าแพงก็คือ teurer นะครับก็คือแพงมากขึ้นนะครับ immer ก็คือนี่เลยดูจากกราฟนะครับ Diese Grafik zeigt immer teurer แปลว่าแพงมากขึ้นแพงมากขึ้นนะครับสิ่งที่แพงมากขึ้นก็คือ Naturkatastrophen Katastrophe อันนี้มี n นะครับเป็นพหูพจน์นะครับ Katastrophe Katastrophen แปลว่าหายนะนะครับทางธรรมชาติคือ Nature นั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับที่บ่งบอกให้เห็นชัดเจนเลยว่าตัวเลขประมาณการค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหายนะทางธรรมชาตินะครับทั่วโลกเลยนะครับเขาบอกว่าDurch Naturkatastrophen verursachte wirtschaftliche Schäden. Schäden ตัวนี้เป็นพหูพจน์นะครับเกิดมาชื่อว่า der Schaden แปลว่าความเสียหายหรือว่า damage นะครับค่าความเสียหายนะครับอันนี้อยู่ในรูปพหูพจน์มี umlaut กลายเป็น Schäden verursacht แปลว่าที่เกิดจากภาษาอังกฤษคือ caused นะครับที่เกิดจากนี่เลย Durch ก็คือโดยหายนะทางธรรมชาตินะครับค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนั่นเอง wirtschaftlich die Wirtschaft เป็นคำนามแปลว่าเศรษฐกิจอันนี้เป็น adjective wirtschaftlich นะครับ wirtschaftliche Schäden ซึ่งให้มาอยู่ในรูปของ im Klammer Milliarden US Dollar ก็คืออันนี้นะครับ 1,000 ล้านนะครับ 1,000 ล้านเลขสูตร9ตัวนะครับ in Milliarden US Dollar ก็คือ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเอง scale ของมันก็คือตั้งแต่0นะครับ500 300 600 900 1,200 1,500 Milliarden US Dollar นะครับพอถึงระดับนี้ก็ระดับนี้นะครับสามารถที่จะใช้คำว่า Billiarden ได้ละก็คือล้านล้านอันนี้900ล้านอันนี้ก็จะเป็น 1,200 ล้าน 1,000 อันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ 1,200 ล้าน 1,200 พันล้านอันนี้คือ900พันล้านเพราะหน่วยมันเป็นพันล้านพอมาถึงนี่กับนี่นะครับก็จะกลายเป็น 1.2 ล้านล้าน 1.5 ล้านล้านได้เลยนะครับจะใช้อีกคำหนึ่งคือคำว่า billiard นะครับ also ที่ไหนบ้างนะครับเราก็มาดูนะครับสีม่วงก่อนเลยนะครับลีลาฟ้าเบอร์ดเสียสีม่วงก็จะบอกให้รู้ว่าเป็น North owned Middle America นะครับอเมริกาเหนือและอเมริกากลางนั่นเองนะครับเหนือและกลางส่วนสวิตอเมริกาอยู่ตรงนี้นะครับอเมริกาใต้นะครับสีเขียวก็จะเป็นพอร์ชั่นสัดส่วนที่เล็กพอสมควรนะครับถ้าเทียบกันกับอันนี้นะครับต่างกันเลยส่วนสีฟ้าของเรานะครับอาเซียนเอเชียของเราจะเป็นสีฟ้าโอเคยุโรปก็จะเป็นออกสีเนี่ยสียุโรปอยู่ตรงนี้แท่งนี้นะครับไม่มากเท่าไหร่โอเชียนโอเชียเนียนก็เป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับพวกนี้นะครับอาจจะรวมปาปัวนิวกินีอะไรพวกนั้นเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็แอฟริกาสีแดงนะครับกันสโคตเชียก็เป็นพอร์ชั่นที่เล็กมากๆเลยอยู่บนสุดก็จะมี2อันนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับที่โดมิเนตนะครับก็คือลีลาฟาเบอร์นอร์ทอุนมิดเทิลอเมริกาอเมริกาเหนือและอเมริกากลางตามมาก็คืออาเซียนแล้วก็ออยโรปาเล็กหน่อยนะครับ so ทีนี้เป็นสถิติอีกแล้วนะครับเป็นสถิตินะครับที่มาเควเลอร์มาจาก VMO เดี๋ยวด้านในจะบอกให้รู้ว่า VMO เป็น The Abkürzung เป็นคำย่อนะครับเป็นตัวย่อของหน่วยงานไหนนะครับเดี๋ยวครูจะบอกทีหลังเรามาดูก่อนเลยครับ so Verlinkung เราก็มาเชื่อมโยงที่นักเขียนนะครับหรือว่าdata journalist นะครับ journalist ปกติแปลว่านักข่าวนะครับอันนี้อาจจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับชื่อว่า Matthias Brandt ก็น่าจะเป็นคนเยอรมันนะครับเพราะว่าอันนี้เขาอยู่ที่เยอรมันเลยนะครับ plus vier neun ก็0049นะครับเป็น Landesvorwahl นะครับเป็นเวลาโทรไปเยอรมันก็จะต้องกด0049อันนี้ก็น่าจะเป็นชาวเยอรมันนะครับชื่อก็ Matthias Brandt รายละเอียดมีอะไรบ้างเรามาดูกันหัวข้อนะครับ Klimawandel Folgen Folgen ก็คือผลกระทบนะครับที่เกิดจาก Klimawandel ก็คือ Climate Change สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป Naturkatastrophen werden immer teurer นี่ก็หัวข้อเดียวกันนะครับ
ก็คือค่าความเสียหายนะครับรุนแรงมากยิ่งขึ้น von Matthias Brandt นะเขียนเมื่อ am 30 September ก็เมื่อเส้นเดือนที่แล้วนี่เองนะครับ auf rund 1,4 Billiarden Entschuldigung auf rund 1,4 Billionen US Dollar อันนี้นะครับที่แปลว่าล้านล้านนะครับ Beziffert die World Meteorological Organization im Klammer WMO อันนี้ก็องค์การสภาพภูมิอากาศโลกนะครับโซ่หน่วยงานนี้นะครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับจะมีที่ตั้งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับน่าจะเมืองดาฟอสนะครับIn der Schweiz. Die zwischen 2010 und 2019 weltweit, kann man weltweit und worldwide, Tourlogene, durch Naturkatastrophen verursachten wirtschaftlichen Schäden. Oh, an die Jahrmarkt. Kamnam, na krab. Kamnam, kü kamwa, die Schäden. Yang die kubok wai, na krab. Ton die kürt ma bin Ekapot, kü der Schaden mit Hedschein.แล้วก็นำเสนอมีมิดอมลาวด์เป็นพหูพจน์ค่าความเสียหายนะครับที่เกิดจากตัวนี้คือ Verursacht นะค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก Naturkatastrophen หายนะทางธรรมชาติระหว่างคริสต์ศักราช2110กับ2119ก็ประมาณ10ปีนะครับเรียกว่า Jahrzehnt เดี๋ยวจะมีอีกคำหนึ่งตอนท้ายบอกว่า10ปีคืออะไรนะครับคือทศวรรษนั่นเองดีใจละยาเซนต์ Beziffert นะครับก็ตัวเลขรวมๆแล้วก็ไปอยู่ที่ Auf นะครับการบอกตัวเลขส่วนใหญ่จะบอกว่า Auf นะครับไปอยู่ที่คนไทยก็บอกไปอยู่ที่ที่อะไร Auf rund 1,4ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับนั่นคือประโยคที่1ประธานก็คือตัวนี้หน่วยงานนี้เป็นคนประมาณการตัวเลขรวบรวมเอาไว้ Davon Davon คือ from that amount จากตัวเลขเหล่านี้ก็คือจาก 1.4 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยนะครับ Entfällt ตัวนี้ก็เป็นแวบเหมือนกันนะครับ Entfällt der Löwenanteil Löwenanteil Löwen ปกติแปลว่าสิงโตนะครับ Lion share แปลว่า Major share ก็คือสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดธรรมนูญด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือ Löwenanteil นะครับที่อยู่อเมริกาเหนือและอเมริกากลางนะครับ Das nennt man Löwenanteil Lion Share สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับจากจำนวน 1.4 ล้านล้านเหรียญเนี่ยนะครับ Feld Entschuldigung Entfällt ก็ตกมาอยู่ที่ Auf ก็ใช้ Auf เหมือนกันนะครับ2ครั้งแล้ว North und Mittelamerika ครับอเมริกาเหนือและอเมริกากลางอย่างที่บอก Im Klammer ในวงเล็บ728 Milliarden US Dollar 728 พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับ728นี่ตรงนี้เลยอันนี้รวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1,378 นะครับครึ่งหนึ่งก็อาจจะ6 650 670อะไรประมาณนี้นะครับ700เมื่อสักครู่ตัวเลข728 728ก็ตรงนี้แหละนี่คือ728ระหว่าง6กับ9ก็เป็น728พันล้านเหรียญสหรัฐเขาบอกว่าเลยเป็นอันไทยหรือว่าไลออนแชร์นะครับตกอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง Aber auch in Europa belaufen sich die Schäden ก็ยังพูดถึงดีเชดนะครับดีค่าความเสียหาย auf fast 780 Milliarden US Dollar fast ก็เกือบจะนะครับแสดงว่า86กว่า86จุดกว่าครับแต่เวลารายงานนะครับเขาก็จะบอกว่า Alpha 780 Milliarden US Dollar เกือบจะถึง 87,000 ล้านเหรียญบ้านเราก็คือ 87,000 ล้านเหรียญ US Dollar นะครับสังเกตว่าเขาจะใช้คำว่า Alpha นะครับเวลาบอกตัวเลขว่าอยู่ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าอันนี้ปีไหนนะครับ2010 2019 also เขากำลังหมายถึงตรงนี้อยู่2010สวายเท่าสันน้อยเซนอันนี้คือ10ปีนะครับยาเซนต์ทุกๆ10ปีทุกๆยาเซนต์ของยุโรปเขาบอกอยู่ตรงนี้โซก้อนนี้อยู่ที่ประมาณฟาสอะไรนะเมื่อสักครู่ฟาสซีเป็นอุนอักซิก also das hier fast 780 Milliarden US Dollar weiter
dass es sich dabei um ein wachsendes Problem handelt, zeigt der Blick auf die Statistikgrafik. เขาบอกว่ากราฟิกตัวนี้คือเรียกว่ากราฟิกนะครับดีกราฟิกถ้ารวมทั้งหมดเลยเราเรียกว่าอินโฟกราฟิกเพราะมีอินโฟนี่คืออินโฟมาซิออนด้วยนะครับกราฟิกนี่เขาบอกว่ามันดูแล้วก็คือขึ้นตลอดเลยนะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างชัดเจนนะครับก็จะเจอตรงนี้ Dabei es sich um ein wachsendes Problem Problem คือ das Problem นะครับแปลว่าปัญหา wachsen แปลว่าเจริญเติบโตคือ growing ก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองครับนี่ wachsendes Problem เจอ wachsendes นะครับก็ไม่ต้องไปเปิดแล้วนะครับก็จะรู้ทันทีว่าคำนามตัวนี้เป็นเพศ das นะครับein wachsendes Problem handelt ตัวนี้นะครับมาจากคำว่า sich handelt etwas accusative etwas accusative นะครับแปลว่า deal with หรือไม่ก็ involve นะครับเกี่ยวข้องกับนะครับหรือว่า it is about นั่นเองนะครับเป็นเรื่องของปัญหาที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับกราฟิกก็ได้ zeigt ก็คือได้โชว์แสดงเห็นแล้วGegenüber den 70 und 80er Jahren ตรงข้ามกับเมื่อทศวรรษที่70กับ80นะครับ hat sich das Schadenvolumen vervielfacht vervielfacht ก็คือ multiply นะครับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเรามาดูกันนะครับเมื่อ 70 ก็คือตรงนี้กับ 80er Jahren อันนี้อยู่ที่175 175เท่านั้นพอมาอีกหนึ่งทศวรรษที่ตามมาสวายนุษย์นอยอุนอักซิกอยู่ที่289นะครับก็คือหลักร้อยต้นๆ นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักพันอันนี้ก็เลยใช้คำว่า vervielfacht vervielfacht นะครับแปลกมากเลยแบบนะครับเป็น3ตัวที่เป็น for fun หมดเลย vervielfacht นะครับแปลว่า multiple multiplied ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนั่นเองทวีคูณนะครับภาษาไทยAlso, auch die Zahl der Naturkatastrophen, number, นะครับ, die Zahl der, นะครับ, แปลว่า number of, นะครับ, ตัวเลขของจำนวนครั้งที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าหายนะทางธรรมชาติเนี่ยนะครับ, ist im 21. Jahrhundert, ในทีนี้ไม่ใช่ทศวรรษนะครับ, Jahrhundert, ก็คือร้อยปีก็คือในศตวรรษที่21 laut, นะครับ, จากข้อมูลของ WMO, นะครับ, เมื่อสักครู่กับตรงนี้นะครับองค์กรที่ว่าด้วยเรื่องของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับ deutlich gestiegen ist gestiegen ก็คือเพิ่มมากขึ้นนะครับสังเกตว่า perfect ใช้ ist deutlich คือชัดเจน für diese Entwicklung สำหรับพัฒนาการนี้นะครับ development ตัวนี้ machen die Forscher und Forscherinnen ก็คือนักวิจัยนะครับทั้งหญิงและชาย den Klimawandel verantwortlich นะครับ verb jemanden หรือว่า etwas verantwortlich machen นะครับแปลว่ามาโทษนะครับตัวเลขหรือพัฒนาการของปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นทีขึ้นความเสียหายมากขึ้นเนี่ยครับนักวิจัยก็โทษไปที่ den Klimawandel อันนี้เป็น accusative นะครับ climate change นั่นเองอากาศที่เปลี่ยนไปของโลกนะครับเกิดมาชื่อว่า der Klimawandel เพราะว่าโดนกระทำนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประธานกระทำแวบตัวนี้สิ่งที่โดนกระทำคือ Klimawandel ก็เลยกลายเป็น den Klimawandel verantwortlich ปกติ verantwortlich แปลว่า responsible นะครับแปลว่ารับผิดชอบนะครับก็คือนักวิจัยก็ blame นะครับก็มาโทษ Klimawandel นะครับว่าเป็นตัวการทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ deutlich มาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแปลว่าชัดเจน deutlich zurückgegangen ก็คืออันนี้ถอยหลังนั่นก็แปลว่า decline นะครับแปลว่าลดลงนั่นเองdeutlich zurückgegangen ist dagegen แต่กลับกันนะครับ dagegen คือกลับกันตรงกันข้าม die Zahl der Todesopfer die Zahl der Todesopfer ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั่นเองนะครับนี่คือตัวเลขของผู้เสียชีวิต Todesopfer ก็จะตรงกับ fatalities นะครับภาษาอังกฤษ fatalities หรือไม่ก็ casualties นะครับเขาบอกว่าลดลงตรงกันข้ามจำนวนครั้งของการเกิดหายนะแล้วก็ค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้เสียชีวิตลดลงนะครับเพราะใช้คำว่าดาเกเกน
starben zwischen 1980 und 1989นะครับเมื่อทศวรรษที่ที่เนี่ยที่อักซิกยากันนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงที่ขึ้นต้นด้วย198 something นี่นะฮะเขาบอกว่า starben คือตายนะครับมาจาก starben นะครับ noch 667,000 Menschen ตัวนี้คือมนุษย์หรือ people หรือคนนั่นเองนะมีคนตายตั้ง 667,000 คนอันนี้ก็คงจะเป็นเลขกลมๆนะครับที่เขารายงาน waren es im vergangenen Jahrzehnt ในทศวรรษที่ผ่านมา noch 185,000 1,000 ตัวนี้คือ 1,000 Menschen ก็ไม่ต้องพูดเป็นครั้งที่2แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับจาก 667,000ลดลงมาอยู่ที่ 185,000 คนนั่นเองนะครับก็คือ starben ตัวนี้คือผู้เสียชีวิตหรือคนที่ตายนะครับประธานนะครับคือนี่คือประธานของประโยคกระทำ verb starben แต่ว่าเป็นอดีตครับก็เลยกลายเป็น starben 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 gestorben นั่นคือกริยา3ช่องของคำว่าเสียชีวิตนะครับ waren es im vergangenen Jahren ก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่เท่านี้เท่านั้นนะครับลดลงมาเยอะเหมือนกันนะ 600,000 กว่าเหลือ 100,000 กว่าแสดงว่ามนุษย์ก็รับมือกับภัยพิบัติได้มากขึ้นแต่ว่าตัวเลขค่าความเสียหายก็ยังพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าเรื่องของการช่วยชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอกันเท่านี้ย้ำกันอีกทีหนึ่งตัวเลขนะครับเขาจะส่วนใหญ่คนไทยรายงานว่ารวมแล้วอยู่ที่นะครับพวก Pacific เป็น verb นะครับหรือว่า Enfeld พวกเนี้ยหรือว่า sich belaufen เมื่อกี้อยู่ตรงไหนแล้ว belaufen sich ตัวนี้แปลว่ารวมแล้วตัวเลขจะตกอยู่ที่อะไรพอเนี่ยคนไทยตกอยู่ที่นะครับคนเยอรมันใช้คำว่า auf ส่วนใหญ่ auf นะครับนี่คือ auf เยอะเลยนะคำเชื่อมจะใช้คำว่า auf auf อะไรนะครับรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณเท่านั้นเท่านี้นะครับนัททัวร์คาทัสโคฟินก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะอันนี้เราอ่านกันเพื่อจะดึงคำศัพท์มาเฉยๆสำหรับวันนี้คงลากันไปก่อนแล้วถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของครูด้วยนะครับ Deutschlernen mit อาจารย์กำธร TDKS Auf Wiedersehen Tschüss